สวัสดีครับพบกับรายการคู่นี้มีเกิดกับผมผู้ดำเนินรายการสุดหล่อสุดเฟี้ยวณภัทรโชคจินดาชัยหรือว่าท็อปแทนครับผมทุกคนเชื่อไหมครับว่าของบางอย่างพระเจ้าสร้างให้เกิดมาคู่กันถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์และนี่คือทีมที่จะมาพิสูจน์กับเราครับทีมสร้างสรรค์และทีมสร้างทรัพย์เดี๋ยวนี้งานปั่นมันกำลังอินฮะมาดูกันดีกว่าว่าทั้งสองทีมเนี่ยจะทำสำเร็จหรือไม่ทั้งสองฝ่ายตอนนี้พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เอาไป go go สุดอันนี้แข่งสีระหว่างทีมสร้างสรรค์ทีมสร้างสรรค์จับมือนี่ยังไม่ไปถึงไหนกันเหรอทีมสร้างสรรค์ตอนนี้แข่งก็ไปนิดนึงนะครับผมและฝั่งสร้างสรรค์ก็ยังคงตามไปด้วยล้อหลังเพียงข้างเดียวฝั่งสร้างสรรค์นะครับมีล้อหน้าสูงเสียมากโอ้โหใกล้กันนิดเดียวจะใส่แล้วจะใส่แล้วโอ้โหกำลังจะล้มล้มลงไปแล้วครับโอ้โหทีมสร้างสรรค์เสียดายมากต้องออกไปจากการแข่งขันนี้ไปอะและตอนนี้ทีมสร้างสรรค์ครับก็มุ่งหน้าไปแล้วครับแต่ดูเหมือนเขากำลังจะไกลกว่าแค่มีล้อคู่กันก็เหมือนกับความคิดสร้างสรรค์กับชั้นเชิงการเป็นเจ้าของธุรกิจแหละครับจับคู่กันแล้วเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนยังไงไปดูกันคลิกแอคชั่นเพื่อนๆครับเส้นทางสู่ความสำเร็จเนี่ยคงไม่ไกลเกินจะเดินทางไปถ้าหากว่าพาหนะที่เราใช้มันมีความสมบูรณ์ก็เหมือนกับความคิดแบบเจ้าของธุรกิจที่ถ้ามาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ก็จะสามารถขับเคลื่อนเราไปสู่ความสำเร็จได้เร็วกว่าแน่ๆถ้าคุณยังไม่เห็นภาพเราไปดูตัวอย่างเจ๋งๆกันครับผมและนี่คือ J8 พานุพันธ์จันทนาวงศ์ว่าที่บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ผู้กำกับหนุ่มไวซิ่งผู้สานฝันในการสร้างหนังของตัวเองก่อตั้งบริษัทไทยทำภาพยนตร์บุฟเฟ่ต์โปรดักชันได้สำเร็จตั้งแต่เรียนอยู่ปี2เท่านั้นเจแปนพานุพันธ์สวัสดีครับผมจริงๆแล้วผมเนี่ยนะก็รู้จักกับพี่เจแปนมาก็เนิ่นนานนะประมาณ2ฮะ2ปี2ชั่วโมงเนี่ย2ชั่วโมงที่แล้วเจอกันหน้าเซ็นเมื่อกี้เนี่ยจับบ้าเหรอล้อเล่นก่อนที่จะพูดถึงบุฟเฟ่ต์มาพูดถึงเรื่องของทำไมพี่ถึงได้สนใจด้านภาพยนตร์ทำไมอยากทำหนังมันยังตอนเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยชอบที่จะดูภาพยนตร์ครับแล้วก็ตอนพอเวลาเครดิตหนังจบเนี่ยมันมีเบื้องหลังว่าเฮ้ยมันทำยังไงตัดต่อยังไงถ่ายทำยังไงเราก็เลยมองหาสถานที่ศึกษาว่าเราจะไปศึกษาที่ไหนดีที่มันเกี่ยวกับด้านภาพยนตร์จริงๆจังๆเลยผมไปยื่นโควต้าที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งนะฮะทีนี้เข้าไปปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็ถือแฟ้มผลงานไปพอเอาไปยื่นให้เขาปุ๊บเขาบอกว่าถ้ารางวัลหนูเนี่ยไม่ติดระดับประเทศหรือว่าระดับโลกเนี่ยที่นี่ไม่รับนะคะและคือแฟ้มไม่เปิดเลยไม่เปิดดูสักหน้าไม่เปิดดูสักหน้าพอผมเจออะไรแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าแอดมิชชั่นก็คงมันคงไม่ตอบโจทย์เราอ่ะมันเป็นความคิดบางอย่างสำหรับความคิดของผมนะมันเป็นอะไรที่มันยังล้าสมัยอยู่อ่ะนี่คือการโดนปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยรัฐซึ่งไม่ได้แม้แต่ที่จะดูโปรไฟล์ของพี่เจแปนเลยสักนิดครับมาพูดถึงบรรยากาศการเรียนที่นี่บ้างดีกว่าครับพี่เจแปนครับเข้ามาวันแรกนักศึกษาปี1 freshie รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันอบอุ่นเพื่อนๆก็เจอแต่แบบพวกที่แบบมันมีความคิดเหมือนกันอาจารย์ก็เป็นกันเองอยากทำอะไรให้ทำหมดเลยตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่เราเลือกเรียนที่นี่แล้วนั้นก็รวมตัวกับเพื่อนใช่ทำทีเซอร์ล้อเลียนหนังขึ้นมาครับตัวแรกนี่คืออะไรพี่ตัวแรกเนี่ยเป็นเกมมึนโฮฮะผ
ลายเส้นของพวกเราเนี่ยในการทำทีเซอร์แต่ละอย่างเนี่ยมันจะรวบรวมอะไรที่มันดังๆในยุคนั้นน่ะเราจะรวบรวมเอาไว้คือนอกจากจะล้อเลียนหนังแล้วเนี่ยอะไรที่อยู่ในกระแสสังคมสมัยนั้นเนี่ยเราก็จับมาใส่ลงไปในรวบรวมทีเซอร์ของเราด้วยนะฮะผมขอถามพี่เจแปนฐานะศิษย์เก่าคุณคิดว่าคณะนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยมันเจ๋งกว่าที่อื่นตรงไหนบรรยากาศในการเรียนการสอนนะฮะอุปกรณ์สถานที่แล้วก็อาจารย์ที่มาสอนเนี่ยไม่ใช่แค่อาจารย์ที่อยู่ที่นี่อย่างเดียวนะมีอาจารย์พิเศษจากข้างนอกด้วยบางทีนะฮะเป็นผู้กำกับแบบที่มีชื่อเสียงครับอิมพอร์ตตรงจากเยอรมันมาสอนก้องอารีอเล็กซ่ากับผู้ผมนะครับผมบอกตรงๆว่าในประเทศไทยนะครับมี10ตัวมี10ตัวมีแค่10ตัวแต่อยู่ที่นี่แล้ว2ตัวครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาแบบลงทุนเพื่อเราอ่ะมันเป็นบุญมือบุญหัวบุญกระหม่อมผมมากผมบอกตรงคำถามสุดท้ายนะครับพี่เจแปนถ้ามีน้องๆมัธยมเนี่ยที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยยังคงลังเลอยู่พี่เจแปนจะบอกพวกเขาเหล่านั้นว่าพี่เองเป็นหนึ่งคนนะครับที่ไม่สนใจระบบแอดมิชชั่นเลยมันไม่มีส่วนสำคัญกับการเจริญก้าวหน้าในชีวิตเราเลยถ้าน้องๆอยากเรียนที่นี่น้องมีของอะไรในตัวเนี่ยน้องก็ออกมาเลยที่นี่ครับมีคนคอยสนับสนุนน้องอย่างเต็มที่แน่นอนรวมถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยอย่างที่พี่เป็นณปัจจุบันนี้จากคลิปล้อหนังย่องดูทะลุล้านเป็นหนังโฆษณาเรียกน้ำตาทมจอจนวันนี้มีหนังใหญ่ชนโรงหนังเครือยักษ์ที่พร้อมจะพิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องสร้างมาจากระบบการศึกษาในกรอบเดิมๆเสมอไปมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ที่วันนี้ได้นำแนวคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจมาปรับใช้กับทุกคณะและภาควิชาให้ทุกคนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และความคิดแบบการเป็นเจ้าของเหมือนกับพี่เจแปนครับ